รื่องความเป็นมามันเป็นยังไงฮะดิฉันเป็นเกษตรกรที่ทำอยู่ในอำเภอหนองแคเนี่ยก็ปลูกพืชหลายอย่างแล้วก็มีเกษตรกรเกษียณท่านก็มาชวนว่าปลูกกระท่อมดีไหมปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดเราไม่ต้องปลูกเยอะคือหมายถึงไม่ต้องปลูกพืชหลายตัวแล้วก็จะได้เก็บไม่ได้ตลอดก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นก็อยากจะทำก็ชักชวนมาว่ามีบริษัทหนึ่งรับซื้อบริษัทไร่เพชรตะวันเราก็ถามว่าความมั่นคงเป็นยังไงพี่เขาก็ให้ความมั่นคงว่าเออมันซื้อดีนะโลละ200ประกันราคาที่200ก็ตกลงไปทำสัญญาโดยที่เป็นมีสัญญาลักษณะ2 อย่างคือต้นกล้าของเขากับต้นกล้าของเราเรามีต้นกล้าของเราที่ปลูกเองแล้วอายุเป็นปีแล้วขึ้นทะเบียนเขาบอกว่าถ้าขึ้นทะเบียนเนี่ยต้นกล้าของเราเนี่ยเดือนเดียวเก็บได้เลยระบุวันเก็บตั้งแต่เดือนกันยาแล้วถ้าจะเป็นต้นกล้าของเขาเนี่ยอายุต้องครบปีถึงปีครึ่งแต่ของเราเนี่ยมีต้นกล้าก้านแดงเมืองปทุมอยู่แล้วปลูกได้เลยพออายุครบปีเนี่ยคือของเราอายุ3ปีเนี่ยเดือนนึงเก็บได้เลยเราก็ทำสัญญาชักชวนเกษตรกรที่เป็นพี่น้องที่เป็นเพื่อนก็โทรชวนกันหมดเลยว่ามันเป็นทางรอดของเกษตรกรแล้วลงทะเบียนกันคนละ 400,000 500,000 เพราะต้นละ100 100นี้หมายถึงว่ากล้าเขาหรือกล้ากล้าเรากล้าเราก็ต้นละ100กล้าละ100ค่ะแล้วกล้าเขาอ่ะ100นึงเหมือนกันเหมือนกันใช่ค่ะเขาอ้างว่าเป็นค่าขึ้นทะเบียนเพื่อจะได้มีสิทธิ์ขายกับบริษัทเขาก็ลงทะเบียนกันเกษตรกรก็ลงมากมายเสร็จแล้วเขาก็กำหนดวันเก็บที่แรกเราไม่กล้าเชื่อถือเราก็เดินทางไปตั้งบริษัทเลยเราโทรหาบริษัทเลยว่ามีตัวตนจริงไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะซื้อขายกับเขาโดยตรงเนี่ยคุณมีกลุ่มของคุณมานะคะคุณไปตั้งบริษัทเราก็ไปตั้งบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์เลยเดินทางหมดเงินไปมากมายตั้งบริษัทมาเสร็จไปที่กาฬสินธุ์ไปที่กาฬสินธุ์เพื่อทำ MOU ข้อตกลงเรื่องการซื้อขายก็ได้ MOU ออกมาว่าซื้อเราเดือนละ10ตันตั้งแต่1กันยาและทุกเดือนแต่ตอนนี้ผ่านมา5เดือนวันที่17กันยายนเนี่ยเก็บไปแค่ครั้งเดียวเก็บไป490กิโลแล้วก็ไม่มาจ่ายตังค์แล้วก็ไม่มาเอาสินค้าไปโทรไปกี่ครั้งไลน์ไปกี่ครั้งก็ผัดให้คนนู้นเข้ามาคนนี้เข้ามาก็ไม่ติดต่อไม่ได้อีกเลยไม่จัดการอะไรทั้งสิ้นเกษตรกรก็มีความเดือดร้อนมากเพราะการปลูกเนี่ยเป็นการเสียโอกาสที่ทางจะไปปลูกอย่างอื่นก็ปลูกไม่ได้แล้วแล้วพอได้ MOU มาเนี่ยเราเกิดมีความรู้สึกว่าเราต้องทำให้มันมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องมีใบเยอะเราก็สร้างโรงอบกำลังค่าอีกเป็นล้านกู้เงินมาทำทั้งนั้นแหละค่ะเพราะเกษตรกรตอนนี้มันก็แบกภาระทุกเรื่องอยู่แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าบริษัทเนี่ยทำไมถึงเพิกเฉยและยังมีการขายสินค้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนว่าไม่ได้กระทำความผิดน่ะเราก็ไม่เข้าใจเราถึงได้อยากจะแจ้งความว่าเอ๊ะอย่างนี้เขาผิดไหมที่เก็บของแล้วไม่มาเอาสัญญาว่าจะซื้อแล้วไม่ซื้อไม่มีคำตอบอะไรให้เลยค่ะตัวแทนยังบอกว่าถ้าประธานใช้มาไม่มาหรอกเพราะถูกเกษตรกรสอบถามไปทุกเรื่องตอบไม่ได้เราก็ต้องรับหน้าเสือว่าเกษตรกรมาลงทะเบียนแล้วส่งเงินเข้าบริษัทเขาไม่รู้จักบริษัทหรอกค่ะเขารู้จักหนูแน่นสิเราต้องแบกภาระเกษตรกรเป็นร้อยอะค่ะแล้วมันเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเราทั้งนั้นเป็นคนในจังหวัดเดียวกับเราทั้งหมดแล้วเราสำรองจ่ายไหมสำรองจ่ายทั้งหมดค่ะจ่ายสำรองจ่ายค่าใบเนี่ยแสนกว่าบาทค่าโรงอบขับรถไปนครสวรรค์นะคะตอนนั้นไม่มีโรงอบเองเมื่อวันที่17กันยาเก็บใบคัดใบเสร็จไปนครสวรรค์ค่ะไปอบที่นั่นเสียค่าอบอีกเป็นหมื่นค่ะแล้วก็รับใบมาที่นี่เราก็บอกเออเราจะไปส่งอีสานเลยไหมที่จังหวัดที่โรงงานอยู่นะคะเขาบอกว่ายังไม่ต้องไปเดี๋ยวรถปลาที่มาส่งสินค้าของเขามาแล้วขึ้นกลับตอนนี้5เดือนแล้ว5-6เดือนแล้วเขาก็ยังไม่ติดต่อมาเลย6เดือนแล้วแล้วเราก็ไทม์ไลน์ไปตลอดทุกเดือนประธานตกลงจ่ายเงินเมื่อไหร่คะเนี่ยจ่ายเงินเมื่อไหร่ตอบกลับมาว่าให้คนนั้นโทรไปหาคนนั้นสิโทรกันหาคนนี้สิเราก็โทรทุกคนไม่มีใครรับผิดชอบสักคนเราก็ไลน์ไปอีกว่าประธานไม่มีใครรับผิดชอบเลยคราวนี้ส่งแต่สติกเกอร์แล้วค่ะไม่มีคำตอบเงินที่เสียไปเท่าไหร่เงินที่จ่ายให้เกษตรกรไปเนี่ยประมาณล้านสองแล้วลงทะเบียนนี่ประมาณ600,000ค่าลงอบล้านสองค่าใบกระท่อมแสนหนึ่งแสนสองที่จ่ายเกษตรกรเพราะมีค่าอบใบด้วยเกษตรกรทุกคนเนี่ยเป็นการขายตรงกับบริษัทนะคะเราในฐานะศูนย์ที่คัดใบมีหน้าที่เอาใบมาที่ศูนย์แล้วไปอบให้บริษัททั้งที่สัญญาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็นสัญญาซื้อใบสดนะคะไม่ใช่สัญญาซื้ออบแล้วมีสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มมันเยอะไหมร้อยคนค่ะถ้ารวมค่าเสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า10ล้านแล้วส่วนตัวเราเล็ดๆเลยนี่เสียหายไปเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า4ล้านไม่เกี่ยวกับค่าเสียโอกาสในที่นะคะลงอบล้านกว่าค่าลงทุนมา300ไร่เนี่ยค่าเช่าปีละล้านเช่าสัญญา20ปีเจ้าของยังใจดีถ้าไม่ใจดีถูกไล่ออกไปจากที่แล้วเพราะไม่มีค่าเช่าจ่ายเ
แล้วมันบริษัทได้เป็นจังหวัดทั้งหมดอยู่เบอร์เทศบาลยังไง